สวัสดีครับสิงโตสิบทิศนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการนะครับถอน product key นะครับ product key กลุ่มพวก FPP นะครับออกจากเครื่องนะครับเพื่อทำการย้ายเครื่องไปติดตั้ง Windows 10หรือ Windows 11บนเครื่องใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูกันนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับก็ขั้นแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆ นะครับคลิกตัวแว่นขยายนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ CMD นะครับเพื่อเข้า command prompt นะครับเพื่อรันโปรแกรม command prompt นะครับ CMD นะครับ CMD แล้วก็กดคลิกขวานะครับเพื่อรัน administrator นะครับโอเคตอบ yes นะครับก็สำหรับในการถอน product key นะครับก็ให้เพื่อนๆพิมพ์นะครับ SLM นะครับ SLMGR dot นะครับแล้วก็ VBS นะครับ VBS แล้วก็เว้นวรรคนะครับ slash นะครับ UPK OK แล้วก็กด enter นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่ามีการนะครับ uninstall product key successfully นะครับถอนการติดตั้ง product key จากเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับเราก็จะถอนนะครับ clear product key นะครับออกจากค่า registry นะครับเราก็มาพิมพ์โค้ดนะครับ slmgr นะครับพิมพ์โค้ด slmgr แล้วก็ dot นะครับ vbs e s แล้วก็กดเว้นวรรคนะครับ slash cpk นะครับcpky นะครับโอเคหลังจากนั้นก็กด enter นะครับเพื่อเป็นการถอน product key นะครับค่า product key ออกจากค่า registry นะครับในเครื่องนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็จะได้ค่านะครับ product key from registry clear successfully นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการถอน key บน Windows 10หรือ Windows 11นะครับเพื่อทำการย้ายคีย์ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับในกรณีที่เราใช้คีย์ในกลุ่มพวก FPP นะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตาม Channel Exit Fight นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปหากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ